สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะวันนี้พี่ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการซักประวัติเนาะเซสชั่นถัดไปนี้จะเป็นเรื่องของการซักประวัติส่วนพี่ก็จะพูดเฉพาะเรื่องของไข้นะคะก็ลองมาดูกันว่าการซักประวัติในเรื่องของไข้เนี่ยควรจะทำยังไงให้มันได้คะแนนดีๆเนาะก็สำหรับเรื่องไข้ถ้าเราพูดถึงไข้เนี่ยนะคะก็อยากให้น้องคิดมาเลยว่าคนเราก็จะแบ่งคนไข้ออกเป็น 2-3 กลุ่มด้วยกันนะคะก็คืออันแรกก็คือ acute febrile illness เนาะอันนี้ก็คือว่าเหมือนกับว่าเด็กคนนั้นเนี่ยมีไข้มาอยู่ในช่วงตั้งแต่ day 1ถึงกับประมาณ day 3เราก็จะจัดคนไข้อยู่ในกลุ่มนี้ acute febrile illness นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไข้มันนานมากกว่า4วันจนกระทั่งถึงประมาณ2สัปดาห์เนี่ยเราก็จะเรียกว่าอยู่ในช่วงของ subacute fever นะคะส่วนถ้าเกิดว่ามีไข้นานมากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ยังหาสาเหตุไม่ได้เนี่ยเราเรียกว่าคนไข้อยู่ในกลุ่มของ prolonged fever ซึ่งมันจะมีการที่เราแบ่งกลุ่มคนไข้แบบนี้ก็จะมีประโยชน์ในการที่เราจะคิดถึงโรคแต่ละกลุ่มได้ง่ายมากขึ้นเนาะทีนี้ตารางนี้ก็จริงๆแล้วด้วยเวลาที่จำกัดเนี่ยไม่สามารถพูดได้ทุกโรคในวันนี้นะแต่ว่ารู้สึกว่าจะแจก handout ไปแล้วก็อยากให้น้องไปอ่านคืออ่านใน handout ก็ได้หรือว่าอ่านใน textbook ทั่วไปก็ได้โรคพวกนี้มันเป็น common disease นะคะแต่ว่า differential diagnosis เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยในการซักประวัติเนาะเพราะว่าเท่าที่พี่ได้ไปคุมสอบตอนซ้อมสอบสลวเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีปัญหาใหญ่ๆอยู่ 2-3 จุดในการทำข้อสอบเนี่ยก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คือน้องซักประวัติเหมือนพูดเยอะ5นาทีเนี่ยพูดแต่ว่ามันไม่มีพอยที่จะให้คะแนนมากเท่าที่พูดอะเนาะเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเท่าที่ไปนั่งวิเคราะห์เนี่ยก็คือแสดงว่าน้องเวลาซักประวัติไปเนี่ยไม่ได้เอาข้อมูลที่ได้มาเนี่ยไปดิเฟอเรนเชียลโลเพราะฉะนั้นการซักประวัติเนี่ยจะซักแบบสเปะสปะเนาะก็คือจะซักไอประวัติที่ไม่จำเป็นหรือว่าไม่ค่อยได้คะแนนทีนี้ประวัติที่จะเป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่เราจะมาคิดถึงโรคมากขึ้นหรือว่าประวัติที่จะมีพอยต์ที่ให้คะแนนเนี่ยน้องก็จะไม่มีเวลาซักตรงนั้นเพราะฉะนั้นตอนสอบจริงเนี่ยพี่อยากจะให้น้องเอาข้อมูลที่ซักประวัติได้เบื้องต้นเนี่ยคือมาประกอบดิเฟอเรนเชียลไปด้วยคิดไปด้วยว่าสโคปเข้ามาให้แคบลงว่าเราจะคิดถึงโรคอะไรบ้างและการซักประวัติเนี่ยให้ซักเขียนรูอินรูเอาท์ของ differential diagnosis แต่ละโรคไปเลยอย่างเช่นถ้าประวัติเราซักไปแล้วว่า duration ของไข้เนี่ยอยู่ในช่วงประมาณไม่เกิน3วันเนี่ยมันก็จะมาตกอยู่ในคอลัมน์แรกใช่ไหมคะ acute febrile illness น้องก็เขียนไปอันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดเนาะแต่เป็น common ในเด็กนะคะก็อย่างเช่น viral infection ก็มี URI acute viral gastroenteritis หรือว่า viral exanthemเวลาเราซักประวัติเราก็ได้ดูไปว่ามีไข้มีไอมีน้ำมูกไหมมีไดอะเรียไหมมีผื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะแสดงให้เห็นถึงว่าน้องคิดถึงโรคอะไรบ้างตอนที่ซักประวัติหรือว่าอาจจะเป็นแบคทีเรียอินเฟคชันที่คอมมอนที่จะมาพาคนไข้มาเร็วๆเนี่ยก็อาจจะเป็นพวก acute otitis media เป็นนิวโมเนียหรือว่าเป็น UTI เนาะแต่ถ้าซักประวัติมาแล้วบอกว่าคนไข้เนี่ยมีไข้อยู่ในช่วง4วันถึง14วันเนี่ยก็มันจะมาตกอยู่ในคอลัมน์ที่2นะคะก็คือ subacute fever มันก็เฉียนอยู่ไม่กี่โรคอ่ะเป็น scrub typhus หรือว่าเป็น enteric fever เป็น leptospirosis dengue หรือว่า dengue hemorrhagic fever malaria หรือว่าเป็น staph septicemia เพราะงั้นเวลาที่เราซักประวัติเราก็ไม่ต้องไปซักไอ้เรื่อง URI เรื่องอะไรแล้วเนาะเพราะว่ามันไม่มีคะแนนให้เนาะก็มาซักเน้นในแต่ละโรครูอินรูเอาท์โรคที่1โรคที่2โรคที่3ไปเลยอย่างเงี้ยจะได้คะแนนแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ให้ประวัติมาว่าเป็นไข้มามากกว่า2สัปดาห์แล้วทีนี้ไอ้โรคพวกนี้เราก็ไม่ต้องไปเฉียนแล้วเนาะเราก็จะเฉียนอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็ซักประวัติเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นนะคะก็คืออาจจะเป็น infectious disease ก็เป็นพวก deep seated abscess ทั้งหลายแหล่หรือเป็น infectious mononucleosis ก็ซักประวัติไปมี tonsillitis มั้ยมีแบบเจ็บคออะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ตรวจร่างกายเดี๋ยวเราก็จะดูลึกลงไปอีกเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นกลุ่ม connective tissue disease เช่น JRA หรือว่า SLE น้องก็ซักประวัติใครทีเดียวของการแยก JRA SLE ไปหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่2กลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงก็คือ malignancy ก็ซักประวัติมีไข้มีเจ็บท้องแบบตับม้ามโตมีจุดเลือดออกอะไรก็ว่าไปเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยตารางเนี้ยเป็นตารางที่สำคัญเวลาที่เราได้ประวัติ duration ของไข้มาปุ๊บเราก็ต้อง differentiate เลยว่าคนไข้อยู่ในกลุ่มไหนแล้วก็ซักประวัติเฉพาะในกลุ่มนั้นเนื่องจากว่าเวลามันจำกัดมันไม่เหมือนชีวิตจริงที่เรามีเวลามากมายที่เราจะซักประวัติแบบไปได้เยอะแยะแต่ว่าในการสอบเนี่ยมันถูกจำกัดด้วยเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องซักไอ้ที่มันได้คะแนนนะคะทีนี้การซักประวัติเนี่ย อีกอันนึงที่พี่สังเกตตอนน้องเข้ามาซักประวัติตอนสอบซ้อมสอบอะเนาะก็เห็นว่าน้องแบบจะซัก
สับไปสับมา present illness past history แล้วกลับมา present illness อีกซึ่งจริงๆแล้วเข้าใจว่ามันตื่นเต้นหรือว่าอะไรแต่ว่าถ้าเราฝึกดีๆเนี่ยอยากให้ซักเป็น point คือเป็นกลุ่มๆไปเลยมันจะได้ไม่หลุดซัก present illness ให้จบก่อนให้มัน complete แล้วก็ไป past history แล้วก็เป็นไปถึง family history เพราะบางทีถ้าเราซักประวัติกลับไปกลับมาเนี่ยมันจะซ้ำๆแล้วมันก็จะหลุดอะไรบางอย่างไปเพราะฉะนั้นพี่อยากให้ซักแบบเหมือนชีวิตจริงที่เราซัก present illness เสร็จแล้วก็ไป past history แล้วก็ไป family history อยากให้ฝึกให้มันแบบออกมาแบบโดยที่ unconscious ก็ออกมาเป็นแบบนี้เนาะทีนี้อีกอันนึงที่น้องวันนั้นที่สังเกตดูก็คือคะแนนที่ให้เปล่าเนี่ยแต่ละข้อมันจะมีเนาะเหมือนกับว่าไม่ได้วัด knowledge อะไรเลยแต่ว่าแค่ทำเนี่ยก็ได้คะแนนแล้วถึงแม้คะแนนในหมวดนี้มันจะไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าสมมติว่าอีก5คะแนนน้องจะผ่าน minimal passing level แล้วอะอีก5คะแนนอีก10คะแนนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะมาช่วยให้เราผ่านข้อนั้นไปได้เพราะฉะนั้นก็คือทำไปเถอะเนาะก็ฝึกให้มันแบบออกมาโดยอัตโนมัติเลยถึงแม้ว่าน้องสเตรสอยู่น้องก็พูดออกมาได้ว่าแนะนำตัวเองใช่ไหมคะเข้าไปถึงก็แนะนำตัวเองเลยว่าเราเป็นหมอที่ดูแลเป็นเจ้าของไข้หรือว่าอะไรก็ว่าไปเนาะอันที่สองก็คืออยากให้พูดให้ติดเป็นนิสัยในชีวิตจริงด้วยก็คือเช็คชื่อกับนามสกุลของคนไข้นะคะถ้าเป็นไปได้คือนามสกุลนี้ก็สำคัญนะคะแล้วก็บอกวัตถุประสงค์เนาะอันนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นการซักประวัติตรวจร่างกายหรือการทำโปรซีเดอร์ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องบอกจุดประสงค์ว่าวันนี้เราเข้ามาซักประวัติเพื่อที่จะใช้ในการประกอบการวินิจฉัยนะคะส่วนอีก2ข้อนี้มันเป็นอะไรที่ไม่ต้องแสดงออกมาแต่ว่าคนที่คุมสอบเขาจะดูทั้งหมด overall ดูภาพรวมว่าน้องเวลาซักประวัติเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจคนไข้หรือเปล่าเนาะกิริยาสุภาพไหมคำพูดที่พูดออกมาเนี่ยมันฟังแล้วมันดู สุภาพหรือเปล่าอีกอันนึงก็คือใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายพยายามหลีกเลี่ยงทั้งในข้อเทอมเนาะทีนี้เราก็มาซักประวัติตามสเต็ปที่เราบอกว่าเราจะซัก present illness ก่อนแล้วก็ไป past history แล้วก็ไป family history ใช่ไหมคะpresent illness เราจะซักอะไรบ้างก็อันแรกที่สำคัญที่สุดคือ onset ของ fever ก็ต้องซักไปว่าตอนที่เริ่มมีไข้นั้นไข้มันเป็นลักษณะยังไงเนาะขึ้นมาแบบฉับพลันเลยหรือเปล่าแบบ abrupt onset หรือว่าค่อยๆขึ้นเป็นแบบ progressive อันนี้มันมีประโยชน์เพราะว่าถ้าเป็นแบบ abrupt onset ไข้อยู่ๆขึ้นเลยเนี่ยก็จะมักจะคิดถึงกลุ่ม infection มากกว่าอย่างเช่นเดงกีอะไรเงี้ยคือคนไข้จะใช้ประวัติว่าไข้อยู่ๆก็ขึ้นมาเลยจากเมื่อวานที่ยังเป็นเด็กยัง well being อยู่เงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็น progressive ก็อาจจะเป็นกลุ่ม cognitive tissue หรือเป็นกลุ่มของพวก chronic disease พวก malignancy อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะทีนี้ duration ของ fever เนี่ยสำคัญที่สุดเลยเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราตัดโรคที่อยู่ในกลุ่มอื่นออกไปได้เลยอย่างที่บอกไปว่าก็แบ่งเป็น acute fever sub acute fever แล้วก็ prolonged fever ใช่ไหมเพราะฉะนั้น duration เนี่ยสำคัญที่สุดเนาะถ้าไม่ซักนี่ก็คือจะไปต่อไม่ได้นะคะอีกอันนึงก็คือ pattern ของ fever เนี่ยหรือว่า characteristic ของ fever เนี่ยต้องซักเสมอเนาะว่าเป็นไข้สูงหรือว่าไข้ต่ำนะคะเป็น high grade ว่าเป็น low grade fever เพราะว่าโรคบางกลุ่มเนี่ยไข้มันจะสูงเนาะแต่โรคบางกลุ่มที่มันไม่ได้ serious มากมันก็จะเป็นไข้ต่ำๆทีนี้พอไข้สูงก็ต้องซักต่อไปว่าไข้สูงเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นแบบไข้สูงลอยตลอดทั้งวันหรือเปล่าแบบ continuous fever หรือเปล่าเช่นเดงกีเงี้ยไข้จะสูงลอยทั้งวันเนาะแต่ว่าเป็นไข้ที่แบบขึ้นๆลงๆคือไข้พีคแล้วก็ลงมาแต่ว่าไม่แตะ baseline อันนี้เราเรียกว่าเป็น remittent fever นะคะหรือว่าไข้สูงแล้วก็ลงมาแตะ baseline แล้วก็ขึ้นไปอีกอันนี้เราเรียกว่าเป็น intermittent fever แล้วก็ไข้เป็นอยู่แล้วก็หายไปแล้วอีก 2-3 วันกลับมาเป็นอีกแล้วก็หายไปอะไรแบบนี้มันก็มาลาเรียอะไรแบบนี้เนาะก็เป็น recurrent fever เพราะฉะนั้นการซักประวัติ characteristic ของ fever นี่สำคัญเหมือนกันเพราะว่ามันจะช่วยให้เรา differentiate โรคได้ง่ายมากขึ้นนะคะต่อไปก็คือ associated symptom ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เท่าที่พี่คุมสอบแล้วรู้สึกว่าน้องมีปัญหาก็คือว่าซักประวัติ associated symptom ไม่คือซักไม่ได้ไม่เข้าใจแล้วคะแนนข้อนี้จะเยอะมากเนาะเพราะฉะนั้นพี่แนะนำก็คืออย่างที่บอกไปตอนต้นว่าแนะนำให้ differential ไปด้วยคือเราซัก onset duration pattern ของ fever แล้วเราจะรู้แล้วว่าเราจะ scope อยู่ในกลุ่มไหน differential โรคก็ประมาณ 4-5 โรคแล้วทีนี้ associated symptom การซักก็คือซักเพื่อรู้ in รู้ out ทีละโรคไปเลยอันนี้คือ hit to the point ไปเลยเพราะว่าคือในชีวิตจริงเราจะไม่ต้องทำแบบนี้แต่ว่าเนื่องจากการสอบเนี่ยมันมีเวลาจำกัด
5นาทีน้องต้องทำให้ได้หมดเพราะงั้นซักลูอินลูอาลบที่1 2 3 4 5ไปอย่างเงี้ยจะมีประโยชน์คือ1เซฟเวลาเนาะ2ก็คือได้คะแนนเยอะเพราะว่าเราฮิตทูเดอะพอยต์อ่ะแล้วข้อที่3ก็คือมันจะดูดีมันจะดูสมาร์ทนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยคิดละว่าคนเนี้ยเป็นโรค1 2 3 4คนที่คุมก็จะรู้ว่าเออคนเนี้ยมีความรู้เพราะเราซักประวัติดูแต่ละโรคไปเนาะแต่ว่าถ้ามันตื่นเต้นมากมันแบบเวลามันล้นมากอะไรเงี้ยก็อาจจะคิดเฉียนไม่ออกก็ไม่เป็นไรมีวิธีแก้คือซักไปตามระบบเลยคิดอะไรไม่ออกซักไปเลยซักแบบกวาดทะเลไปเลยอย่างเงี้ยอย่างเช่น respiratory system ก็ซักมาตั้งแต่มีน้ำมูกไหมไอไหมเจ็บคอไหมเจ็บหูไหมเสียงแหบไหมหายใจหอบเหนื่อยหายใจเร็วหรือว่ามีหายใจลำบากหรือเปล่าเนาะ GI ก็ซักไปเลยมีคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารน้ำหนักลดdiarrhea constipation หรือเปล่ามีจอนดิสมีปวดท้องไหมก็คือซักไปทุกอย่างปัสสาวะแสบปัสสาวะขาดปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะขุ่นซักให้มันหมดแล้วก็ conscious ก็ดูว่าเออรู้สึกตัวดีไหมเนาะซึมลงไหมเล่นดีเหมือนเดิมหรือเปล่ามีชักไหมมีอ่อนแรงไหมสกินก็ดูว่ามีผื่นไหมมีลีชั่นอย่างอื่นหรือเปล่าซักแบบนี้ก็ได้คะแนนเหมือนกันเนาะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันใช้เวลาเยอะใช่ไหมคะมันเสียเวลาแล้วก็พอยที่จะได้คะแนนมันจะไม่เหมือนแบบแรกที่แบบ hit to the point ไปเลยเนาะอันนี้ก็คือเสียเวลาเยอะกว่าได้คะแนนน้อยกว่านะคะแต่ว่าช่วยไม่ได้เราตื่นเต้นมากเราคิด differential ไม่ออกเราก็ไล่ไปตามระบบก็อย่างน้อยก็ได้คะแนนนะคะนอกจากนั้นก็คือต้องซักด้วยว่าปัจจัยที่ทำให้อาการดีขึ้นกับแย่ลงนี้คืออะไรเนาะทีนี้ตัวอย่างการถามเนี่ยจะถามยังไงดีก็อย่างเช่นถามเรื่องออนเซ็ตก็เริ่มสังเกตว่ามีไข้เนี่ยเวลาเมื่อไหร่หรือว่าเริ่มมีไข้เนี่ยมันถามได้หลายแบบเนาะแล้วก็เป็นไข้มานานเท่าไหร่แล้วอันนี้ก็คือถาม duration นะคะแล้วก็มี associated symptom อะไรบ้างปกติในชีวิตจริงเราควรจะให้คนไข้คือถามแบบปลายเปิดแต่ว่าในตอนสอบมันจะทำอย่างนั้นไม่ได้เนาะน้องต้องถามไปปิดลงไปเลยมีไม่มีเพราะว่าการที่พี่เตรียมหรือว่าคนคุมสอบเตรียม simulate patient นี่ก็คือเขาจะไม่ให้คนไข้ชี้นำเราต้องถามนำเนาะแต่ในชีวิตจริงมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะแล้วก็กินน้ำกินนมได้หรือเปล่าตอนอยู่บ้านนะคะมีแบบเบื่ออาหารหรือเปล่าเนาะการขับถ่ายอุจจาระเป็นยังไงทั้ง consistency แล้วก็ frequency สมมติว่าเด็กมาด้วย diarrhea นะคะแล้วก็เล่นดีเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าดูซึมลงในช่วงที่มีอาการเจ็บป่วยครั้งนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำถามเนาะสำหรับ patient illness ก็แค่นี้ก็ได้คะแนนละเต็ม past history ที่ต้องถามเลยอันที่หนึ่งก็คือว่าเขาไปรักษาที่ไหนมาก่อนที่มาเจอเราหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันสำคัญเพราะว่าถ้าเราเป็นหมอคนที่สองเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเขาทรีตอะไรมาแล้วแล้วมันไม่ดีขึ้นสมมติว่าให้แอนติบอติกมาแล้วมันไม่ดีขึ้นก็แสดงว่ามันเป็นดักรีสิสแตนซ์เราก็จะได้สเต็ปแอนติบอติกให้มันสูงขึ้นเพราะงั้นน้องถามแค่ว่าเคยไปรักษาที่ไหนมาก่อนอาจจะไม่พอน้องถามต่อไปว่าเขาได้ยาอะไรมาบ้างนะคะเฉพาะยาลดไข้หรือว่าได้ยาแอนติบอติกมาแล้วถ้าได้มาแล้วก็ต้องถามต่อไปว่าโดสเท่าไหร่เพราะว่าในหมอเด็กเนี่ยจะสำคัญมากก็คือบางคนคำนวณโดสผิดแล้วก็ให้โดสที่ไม่ถูกต้องไปไม่งั้นคนไข้ก็ไม่หายนะคะนอกจากให้ยาแล้วเขาได้รับการรักษาแนะนำอย่างอื่นอะไรบ้างเนาะเราจะได้รู้ว่าเขาทรีตยังไงมาบ้างแล้วแล้วนอกจากนั้นก็คือต้องถามว่าแล้วทรีตแบบที่ไปหาหมอคนแรกมาเนี่ยเอาคำมันเป็นยังไงนะคะดีขึ้นหายคือถ้าหายเลยคงไม่มาหาเราเนาะก็คือดีขึ้นเล็กน้อยหรือไม่ดีขึ้นเลยนะคะนอกจากนั้นก็คือต้องซักด้วยว่าคนไข้เนี่ยมี underlying disease อะไรบ้างนะคะแล้วก็ยาที่ใช้เป็นประจำคืออะไรแล้วก็เนื่องจากถ้าเป็นคนไข้เด็กมันก็จะต้องซักประวัติเพิ่มนิดหน่อยก็คือประวัติการคลอดเนาะส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้ถามเนาะก็คือคลอดยังไงเป็นลูกคนที่เท่าไหร่น้ำหนักแรกคลอดเท่าไหร่ช่วงที่คลอดมีปัญหาหรือเปล่านอนโรงพยาบาลกี่วันเนาะแล้วก็ growth and development อันนี้ห้ามลืมถ้าเป็นคนไข้เด็กนี้คือพวกนี้มันเป็นคะแนนที่แบบให้เปล่าอ่ะคือถ้าถามก็ได้อ่ะแล้วก็วัคซีนเนาะส่วนมากจะไม่ได้ถามแต่ว่ามันจำเป็นจริงๆเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเด็กมาด้วยมีเซลเงี้ยเราก็ต้องถามประวัติว่าเคยได้ MMR หรือเปล่าอะไรเป็นต้นฟีดดิ้งแล้วก็นูทริชั่นในกรณีที่น้องลืมถามเรื่องว่ากินได้ไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวย้ำอีกทีนึงว่าเดิมเขากินเท่าไหร่แล้วช่วงที่ป่วยเนี่ยเขากินน้อยลงหรือเปล่าอันนี้ก็จะมีประโยชน์นะคะดักแล้วก็ฟู้ดอะเลอร์จีส่วนมากอันนี้ไม่ค่อยลืมเนาะก็คือซักประวัติด้วยและสุดท้ายก็คือเนื่องจากว่าเป็นเรื่องไข้โดยเฉพาะยิ่งสับอะคิวฟีเวอร์เนี่ยสำคัญมากในเรื่องของการเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงก่อนที่จะมีไข้ขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในช่วง1เดือนถึง2เดือนหลังก่อนที่จะมีไข้ขึ้นเนี่ยก็ต้องถามประวัติว่าได้เดินทางไปที่ไหนมาหรือเปล่านะคะที่เป็นแหล่งชุกชุมของโรคบางโรคก็ทำให้เราคิดถึงโรคบางโรคได้ง่ายมากขึ้นเนาะ
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเวลาเราถามก็คือตอนอยู่บ้านเนี่ยพ่อแม่ทำไงบ้างทำให้ไข้มันลดลงนะคะถ้าได้แอนตี้ไพเรติกส์เนี่ยก็ต้องถามว่าโดสเป็นเท่าไหร่คอร์เรกต์หรือเปล่าเนาะแล้วก็ได้แอนติบอติกส์มาแล้วหรือยังเคยได้ไหมนะคะอันเดอร์ไลนิ่งดิซีสอย่างอื่นมีไหมแล้วก็เป็นอะไรถามเรื่องอิมมูไนเซชันก็คืออิมมูไนเซชันสเตตัสเป็นยังไงก็คือฉีดวัคซีนครบตามกำหนดทุกครั้งหรือเปล่าถ้าพ่อแม่บอกจำไม่ได้ไม่เป็นไรก็ถามว่าเข็มสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วก็มาแอดจัสต์ตามเอจกรุ๊ปของเขาว่าเดาได้ว่าเขาน่าจะได้ครบหรือว่าไม่ครบเนาะแล้วก็ได้ไปเดินทางไปที่ไหนก่อนที่คนไข้จะมีการเจ็บป่วยครั้งนี้หรือเปล่าส่วน family history อันนี้ก็สำคัญเนาะเพราะว่าโรคบางโรคถ้าเป็น infectious cause เนี่ยบางอย่างมันก็จะ contagious มากเพราะฉะนั้นอาจจะได้ประวัติว่าใน family เขาก็มีคนป่วยเป็นโรคนี้เหมือนกันอาจจะเป็นก่อนหน้านี้แล้วก็ incubation period ในเด็กคนนี้แล้วก็มาแสดงอาการถ้าเข้าได้เป๊ะเนี่ยก็อาจจะนึกถึงโรคนั้นติดมาจากคนในครอบครัวนี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องถามก็คือ family members ที่ป่วยเหมือนกับคนไข้ในขณะนี้หรือว่าก่อนหน้านี้เนาะรวมไปถึง genetic disease ด้วยนะคะว่าคนไข้เนี่ยเขาในครอบครัวเขามีโรคแบบพลังพันธุกรรมอะไรบ้างอันนี้ก็จะทำให้เราคิดถึงโรคบางโรคได้ง่ายมากขึ้นเนาะตัวอย่างคำถามอย่างเช่นในช่วงที่เนี่ยคือเด็กถ้าเป็นเด็กโตมานิดนึงอาจจะมีพี่เลี้ยงเด็กอาจจะไปอยู่ในเดย์แคร์แล้วก็ต้องถามกลับไปว่าหรือว่า caregivers คนอื่นเนี่ยเช่นพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีใครไม่สบายหรือเปล่าแล้วก็ใกล้ชิดกับเด็กนะคะหรือถามไปตรงๆเลยก็ได้ว่ามีใครในบ้านป่วยไหมในช่วงนี้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายอ่ะเนาะเท่าที่ดูก็คิดว่าคือพี่ก็มีแค่นี้แหละก็คือเท่าที่ดูก็คือน้องๆเนี่ยจะมีข้อบกพร่องอยู่อย่างที่พูดไปเนาะหนึ่งก็คือซับไปสับมาทำให้มันมิสบางอย่างไปบางอย่างก็ซักซ้ำเนี่ยแต่ว่าบางอย่างที่มันจำเป็นอีกอันนึงเนี่ยก็ไม่ได้ซักเนาะแล้วก็แบบบางคนก็ตื่นเต้นจนเข้ามาถึงก็คุณแม่มีไข้มากี่วันคือไม่ได้แนะนำตัวอะไรเงี้ยคืออยากให้ออกมาจากอันคอนเชียสเลยว่ามาถึงก็แนะนำตัวซักประวัติก่อนซักประวัติบอกวัตถุประสงค์อะไรเงี้ยค่ะคิดว่าข้อนี้น่าจะไม่ยากเนาะเพราะเท่าที่ดูคะแนนแล้วก็ไม่ได้ตกกันเยอะมากก็แต่ว่าที่สอนไปวันนี้คือไม่ได้ใช้เฉพาะการสอบอย่างเดียวค่ะอยากให้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเนาะเพราะถ้าเราซักประวัติดีเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เรา differential diagnosis โรคได้ง่ายขึ้นมีใครจะถามอะไรไหมคะอาจจะไม่มีเวลาพอนะคะแต่คราวนี้ที่อาจารย์ได้พูดถึงตัวอย่างการซักประวัติเรื่องไข้เนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์จะเน้นเป็นการซักประวัติคนไข้ในกรณีที่เป็นเด็กนะคะอาจารย์ก็จะแบ่งหมวดหมู่ไว้ให้แล้วเมื่อกี้อาจารย์กระซิบถามเชิญอาจารย์สองท่านเลยนะคะอันนี้พูดค่าเวลาตอนที่อาจารย์เดินขึ้นเวที ก็กระซิบถามอาจารย์สองท่านนี้บอกว่าถ้าเป็นไข้ในผู้ใหญ่อาจารย์สองท่านนี้มาจากวิทยาศาสตร์ครอบครัวนะเพราะถ้าเป็นไข้ในผู้ใหญ่นี่หลักการแบบเดียวกันไหมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นที่อาจารย์ให้อาจารย์อทิตยาเนาะใช่ไหมคะทวิตยาค่ะจะเขาจะสามารถใช้ในไข้ของผู้ใหญ่ได้นะเอาจำไปเป็นแพทเทิร์นไปเลยนะคะ